มัสสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎมานานแล้วนะคะเป็นชั่วโมงแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยังทรงอยู่เป็นความงดงามของคนที่ทำงานที่นี่ว่าแม้แต่ความเป็นธรรมชาตินะคะมีฝนมีน้ำมีลมมีแดดในขณะที่เรายืนเห็นดินน้ำลมไฟไหลลงมาตามกระแสของธรรมชาติยังมีพระอาทิตย์ทรงกฎที่งดงามเหลือเกินค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ภายนอกแต่เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวของธรรมชาติที่เกื้อกูลและอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นนะคะถ้ามองตามความเป็นจริงก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยวันนี้เรามีการประชุมกันมีการทำงานร่วมกันดูสิคะคณะแม่ชีก็กำลังช่วยกันทำงานแล้วคุณแม่ก็มองเห็นว่าจากน้ำที่ตกลงมาเนี่ยจากหินมอสอ่ะมันเริ่มมีมอสติดแล้วเร็วมากเลยค่ะวันนี้คุณแม่เก็บพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เดี๋ยวจะชวนพวกเรามาทำอาหารกลางวันอาหารอร่อยกินกันหลายคนอยากจะเข้าทางด้านหน้าหรือไปทางด้านหลังดีคะไปทางด้านหน้าค่ะเราได้ข้าวจากรวงแล้วนะคะแล้วก็มีต้นไม้หลายต้นที่ถูกเก็บมาจากดินน้ำลมไฟนี่แหละค่ะแล้วก็ตามมาเลยพระอาทิตย์ที่กำลังคือไม่ร้อนอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบพระอาทิตย์ทรงกฎสวยงามเนาะอยากให้ถ่ายตรงที่พระอริยทารากับน้ำตกที่เป็นพระอาทิตย์ทรงกฎให้หน่อยได้ไหมค่ะนะก็หลายคนคงชอบความเป็นปฏิหาริย์เช่นนี้นะคะกุหลาบที่ปลูกเมื่อ2วันก่อนเดี๋ยวจะถูกในโต๊ะอาหารของเราด้วยเนี่ยค่ะหมอนุ้ยให้มา100กว่าดอก100กว่าต้นนะคะเนี่ยค่ะออกดอกแล้วเห็นไหมมีกลิ่นหอมแล้วก็มีคุณนายสายหยุดเดี๋ยวจะขอให้เพาะไปเลยนะคะคุณนายสายหยุดสีต่างๆนั่นนะคะเอามาจิ้มขยายพันธุ์พอๆกับนี่เลยเบบี้โรสของเราซึ่งขณะนี้ปลูกได้วันเดียวออกดอกน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเนี่ยค่ะเบบี้โรสค่ะใครมีขยายพันธุ์ไว้นะคะเราเอามาที่หุบเขาโพธิสัตว์กันค่ะแล้วก็อโลเวร่าที่เราเห็นอยู่นี้ก็เริ่มใช้งานได้แล้วเป็นสิ่งที่เอามาเป็นน้ำปานะได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมิ้นต์ต่างๆนะคะตอนนี้เขาพยายามขยายพันธุ์กันอยู่เนี่ยค่ะเป็นกลิ่นมิ้นท์เลยค่ะและอันนี้ก็เป็นดูสิอันนี้ต้นอะไรนะโรสแมรี่เนาะหอมไปหมดนะคะพอพูดถึงเรื่องอาหารการกินก็นะเอามาฝากลูกศิษย์ทั้งหลายยุ้ยส่งไลน์ที่คุยกับคุณวาสนาคือนิสิตสาวิกาของเรานะคะพวกนี้เป็นแฟนประจำค่ะดูคุณแม่ทุกแมชเลยอันนี้คือเคลนะคะเนี่ยค่ะพืชผักโปรตีนเลยอันนี้สวยมากเลยก็มีหลายพันนะคะที่เห็นอยู่แล้วมีสวิตชาร์ดวันนี้ก็เอาไปปั่นคุณแม่ทานแล้วมีกวางตุ้งนะแล้วก็เนี่ยดูเคลต้นนี้สิอันนี้มันจะเป็นใบยักษ์ที่แบบหยิกใหญ่แล้วมันก็มีใบมันมีหลายอันนะอันเนี้ยค่ะหลายชนิดแล้วก็ผักสลัดผักที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะอยู่บนโต๊ะอาหารของเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนพระที่ยังทรงกฎอยู่เลยนะค่ะก็หลายคนนะคะหมอนุ้ยขากุหลาบบานแล้วเป็นการบานที่แบบวันนี้ออกมาดูพระที่ทรงกฎกันแล้วสาวออกมาตรงนี้กันก่อนมาดูพระมาสิเบลบิออนแคทมาลูกอ้าวตายล่ะอันนี้ไม่ตายแต่อยู่ในครัวเจ้าค่ะข้างหลังไม่ทันค่ะคุณยายอ๋อเหรออ้าวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแม้เธออ่ะมานี้ค่ะเรามายืนอยู่ที่พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ของเราอันนี้คุณแม่กินแล้วนี่เก็บทีนึงเก็บแบบครึ่งแปลงเลยนะพี่หมอน้อยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่สดมากอันนี้ทำอะไรกินได้นะตำลึงแกงจืดค่ะแกงจืดแต่ตำลึงนี่เขาเอามาผัดกินไหมได้ค่ะผัดไฟแดงอะไรก็ได้ค่ะ
เหรอวันนี้เราเมนูอะไรอ่ะจ๊ะวันนี้แกงไตปลาค่ะแกงไตปลาเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับแกงไตปลานะคะมองขึ้นไปโอ้มันแบบสวยงามตามท้องเรื่องมาเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยรายการของเราเนี่ยนะคนชอบมากเลยตอนไหนรู้ไหมตอนควงแป้งวันนี้ก็เลยต้องมาตามคำขอนะคะก็คือมีคนขอมาสองอย่างก็คือหนึ่งอยากคุณแม่ก็กำลังติดต่อเครือข่ายอยู่นะคะตอนนี้ตัดบ่อยมากเลยค่ะกินกระถินไปหมดฝักแล้ววันนี้นอกจากเราจะมีแกงไตปลาและเราก็กินแกงไตปลากับขนมจีนและแป้งปะเปี๊ยะแป้งโรตีแป้งโรตีแป้งโรตีกินกับแกงไตปลาได้ไหมเคยกินไหมไม่เคยค่ะนี่วันนี้เราจะสาธิตนะคะและเราใส่งาแล้วด้วยนะคะก่อนที่จะให้เขาเรียกอะไรฮะแม่ชีที่น่ารักของเราไปคุณยายโรยเกลือให้ก่อนได้ไหมเขาเรียกเสกนะอันนี้แหละจะขายดีก็ตอนนี้แหละลูกเนี่ยเสกแล้วเอางามาหน่อยที่ลูกไปนะเราจะทำแป้งป่อเปี๊ยะกินกับแกงไตปลาและจะเอาไปห่อเป็นป่อเปี๊ยะสดด้วยนะคะวันนี้เป็นคำร้องขอของคุณแม่เองเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราจะใช้เครือข่ายที่เรากำลังต้องการเครือข่ายใหญ่แมงมุมตรงนี้นะคะเป็นเน็ตเวิร์กของการที่จะทำให้บอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเฮ้ยพระอาทิตย์ทรงกลดแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนขายดีนะคะเมื่อวานนี้มีคนชอบมากเลยตกลงเนี่ยเราจะเปิดหน้าร้านของเรามั้ยถ้าคนมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอามั้ยได้ค่ะ พระอาทิตย์ทรงกลดแล้วนะคะมันกบฏไม่ได้แล้วอ่ะไปนะเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปฮะเสกไปเรียบร้อยแล้วมาแล้วค่ะหมอนุ้ยขาของเราน้ำเดือดพอดีค่ะอ้าวไตปลาเหรอโอ้ไตปลาจริงๆเหรอค่ะนี่ไตปลาโอ้นี่ไตปลาแบบไตปลาเลยอ่ะไตปลาไตปลาเลยนะคือเป็นไตของปลาจริงๆเป็นปลาทะเลไหมคะหมอนุ้ยขาปลาทูค่ะอะปลาทูไตปลาของปลาทูเหรอลูกนี่หมอนุ้ยไอเอี้ยมที่เบลวิวออนใส่เนี่ยสวยจังเลยซื้อที่ไหนอ่ะสั่งตัดค่ะพี่นุ้ยสั่งตัดที่หน่อยแล้วก็เป็นแม่ชีน้อยได้ไหมอ่ะอันนี้นะคะใครต้องการมาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้บวยด้วยเอาไหมลูกแบบนี้เลยสั่งตับที่มันเก๋ดีอ่ะแต่ให้เห็นว่าเสถียรธรรมสถานนะหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้แล้วเราก็มีแม่ชีน้อยขอบใจมากวันนี้เห็นเขาแต่งตัวสวยต้อนรับพระอาทิตย์ทรงกฎโอ้มันมีกลิ่นคาวเหมือนกันนะพี่หมอนุ้ยเนาะ400แล้วนะคะเอาละค่ะใครชอบอาหารปากใต้แกงไตปลามาเลยค่ะวันนี้กินแกงไตปลากับป่อเปี๊ยะสดที่มีแป้งโรตีของเราได้น้ำแล้วค่ะใส่อะไรนะคะเครื่องแกงมีอะไรบ้างลูกมาช่วยหมอนุ้ยถือก่อนมีพริกขี้หนูแห้งกระเทียมจ้ะกระเทียมตะไคร้หอมแดงหอมแดงเมื่อวานนี้มีคนมีขมิ้นด้วยนะเดี๋ยวนะหอมแดงพริกกระเทียมตะไคร้ขมิ้น5อย่างค่ะ5อย่างเมื่อวานมีคนขอไอ้สูตรเขียนให้แล้วค่ะเขียนแล้วเดี๋ยวไปรับได้นะคะที่ตอบไปแล้วค่ะดีจังโอ้ก็ไม่ยากนะไอ้พอใส่น้ำพริกเข้าไปคาวหายเลยนะเพราะมันมีตะไคร้ไหมพี่มีค่ะมีตะไคร้พี่หมอนุ้ยใช่ใช่อ้าวล่ะนะคะหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะจากนั้นพี่บอกมากะปิเมื่อวานนี้กะปิมะม่วงก็โอ้โหสุดซึ้งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะอีกไหนมะเอาปลามาลูกปลาโอย่างมาปลาโอย่างฮะเมนูโปรดคุณแม่ก็โปรดนะเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะพอเห็นพริกมันเหลือนะคุณแม่ก็อดไม่ได้เลยล่ะเป็นคนที่แบบเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาแม่เก็บเล็กเก็บน้อยนี่ดูสิประหยัดสุดเลยมันเหลือนะนี่นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะกำลังจะบอกความสุขง่ายๆจากการใช้น้อยของเราเนี่ยมันอร่อยกินกันได้ทั้งสังฆะเลยอ้าวละค่ะ สุดหอมเลยหอมจริงๆอ๋อเอากะปิมาใส่ตรงนี้540เร็วค่ะ
เร็วเลยค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะโอ้ยอยากกลับไปบวชอีกแล้วค่ะคุณแม่ฉันบอกเธอแล้วฉันบอกเธอแล้วว่าให้อยู่ในพรรษาหนึ่งไม่เชื่อยายหนูจะสมัครบวชที่ไหนเจ้าคะข้ามอะไรคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะบวชกันวันที่8เนี่ยค่ะถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะตอนนี้มีสมัครมาแล้ว11คนถ้าอยากกินอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนอย่างนี้แหละค่ะมาได้เลยค่ะอันนั้นเขาเอาผักนั่นลองใช่ไหมไม่เขาลองปลามาสิอ๋อจ้ะจ้ะแล้วก็เลยใส่อุ้ยหอมค่ะหอมเอาจากใส่ฟักทองก่อนฟักทองฟักทองเนี่ยเป็นฟักทองที่เราก็ทําได้เองแล้วนะคะเพราะตอนนี้ก็มีคนข้างๆบ้านเราก็มาปลูกฟักทองอ่ะลูกสายคุณยายกลัวกระเด็นวันนี้คุณยายกลับไปรับกวยนะวันนี้กลับไปอันนี้ไม่มากอดเสาเหมือนทองก้อนหรอกเนี่ยค่ะแอบดีกว่านะคะเพราะว่าทองก้อนก็แอบบนนุ้ยไม่ได้ด้วยนี่เอาละจากฟักทองแล้วอะไรคะมะเขือถั่วฝักยาวก่อนหูยกินสุดสุดกินสุดสุดถั่วเราเนี่ยนะคะก็เป็นแบบปลอดสารเคมีตอนนี้หมอนุ้ยดูสุขภาพคุณยายละต่อไปมะเขือค่ะมะเขือใส่ครึ่งเดียวค่ะใส่ครึ่งเดียวเหรออ่ะลูกอ๋อไม่ให้ล้นหมอนุ้ยจามไปแล้วไม่เอาอ่ะไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวมันกระเด็นคุณยายกลัวนี่ฝากคุณยายโอ้โหพวกเราอร่อยอาจารย์ติ่งทุกข่าวโพธิสัตว์มีทุกภาคในโลกนี้สักครั้งมาดามติ่งพี่ติ่งค่ะมาดามสุขโอ้ย500แล้วค่ะเมื่อวานเนี้ยค่ะตอนควงไอ้นั่นนะคะควงแป้งเนี่ยนะคะแบบคุณยายเราไปตรงนู้นกับแม่คะเอาไปโอเคแม่คุณยายเตรียมเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเตรียมก่อนเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบลูกเอาอะไรคะคือแบบเวลาคนเราเนี่ยนะมันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคุณแม่เองก็เชื่อว่าไอ้ความที่เราถูกได้รับคำสอนว่าลิ้นเนี่ยมันผสมไปกับทุกอายตนะเนี่ยมันจริงหมดเลยนะแค่กลิ่นมาเนี่ยนะมันน้ำลายหกแล้วอ่ะแค่กลิ่นมาเนี่ยน้ำลายหกแล้วอ่ะนึกออกไหมคะว่าไอ้ลิ้นเนี่ยมันมาก่อนอายตนะอื่นเลยมันเนี่ยมั่วได้กับทุกตาเห็นมันก็อร่อยแล้วไงพอแบบจมูกได้กลิ่นเนี่ยพอลิ้นลิ้มรสมันจะเผลอเพลินเราก็ต้องใช้ปฏิจจสมุปบาทตอนนี้แหละกินยังไงให้แบบมันไม่เผลอเพลินเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะกับแกงนี้นี่อ๋อจ้ะไปเราไปที่บรรดาผู้รอคอยทั้งหลายชอบการควงมาเลยบุ้ยได้ดูสินี่เธอดูสิเขาเตรียมแพทย์เตรียมเนี่ยนี่เมื่อกี้นี่ที่เราบอกเคลนะอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือวอเตอร์อะไรนะใบอะไรนะเนี่ยหนูจ๋าใบอะไรนะคะอันเนี้ยที่เราปลูกเองอ่ะกินได้เออเดี๋ยวก่อนใบอะไรเดี๋ยวต้องไปถามไอ้นั่นมาไอตัวไอ้น้องอ่ะมาโอ้โหวันนี้ขอแก้ตัวหน่อยได้ไหมขอแก้ตัวหน่อยได้ไหมตอนควงอ่ะนี่ค่ะรู้แล้วอ่ะเร็วลูกนี่ไงคะเห็นไหมคะยายได้แล้วนี่ไงรีบคืนเลยเร็วนี่มาเลยค่ะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคนเราอะนะมันต้องมีเวลาสำหรับนี่นะเห็นไหมล่ะคะควงเหรอควงใหม่เหรอนี่ค่ะเมื่อวานนี้นะทำแล้วเสียหายนะนี่ของเราต้องเล็กๆเขาบอกว่ามีคนประมูลของคุณยายด้วยนะไอ้บุ้ยเขาบอกของเล็กๆเนี่ยขอไปเลยนะของยายเนี่ยทำไซส์เล็กกว่าเธอเพราะยายเนี่ยเขาบอกว่าตะหนีไง
เราพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันดึงขึ้นค่ะเราไปกลัวว่ามันจะไปเลอะเทอะเปื้อนเห็นไหมคะเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอเอามากินกับแกงไตปลาลูกอ่ะมาค่ะเนี่ยนะคะคือต้องรู้ว่า2ขนาดเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยมาตรฐานของคุณแม่เนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะวันนี้เรามีอะไรเป็นไส้บ้างลูกมีหมูยอค่ะเชียงแตงกวาจิ้มซีฟู้ดอันนี้คือปอเปี๊ยะสดค่ะปอเปี๊ยะสดเราใช้แบบลุยสวนผักของเราเองค่ะเดี๋ยวต้องขอนี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราพาดูพระอาทิตย์ทรงกฎแล้วก็เลยพาไปดูพระอาทิตย์ด้วยโดยที่พวกเราเองต้องบอกเลยนะคะว่าใครมาที่เนี่ยคุณสามารถเก็บผักกินได้เลยค่ะฟรีออฟชาร์จค่ะคุณจะทำบุญไม่ทำบุญคุณแม่ไม่ว่าเลยเมื่อวานเนี่ยพอคุยกับพี่ปูเรื่องที่ว่าเขาจะทำตู้ความสุขแบบทันสมัยเนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงเลยว่าหุ้ยถ้าชาวบ้านของเราเนี่ยนะมีสตางค์สัก15บาท20บาทแล้วอิ่มได้อร่อยอย่างเงี้ยเจ๋งเลยไหมพี่นุ้ยมาของคุณยายของพี่นุ้ยของพี่อันนี้ของคุณยายใช่ไหมลูกใช่ค่ะของคุณยายไว้กินกับแกงของพี่นุ้ยอันนี้ก่อนอ่ะมานี่ค่ะนี่ของยายไว้กินกับแกงนะของยายจะทำม้วนเล็กๆไงอันนี้ห่อไงเนี่ยนะมันไม่กี่สตังค์ใช่ไหมใช่ค่ะกำไรดีนะดีมากเลยค่ะคุณยายต้องลงทุนนะคะจะเอาเงินเข้าตะทีอ่ะใช่เอาทุนเท่าไหร่บอกมากี่ตังค์เนี่ยทุนเนี่ยเอามาผักบอกให้คุณยายลงทุนมีอะไรล่ะที่คุณยายสอนแล้วไม่ลงทุนนี่ค่ะอันนี้คือผักอะไรครับมันไม่ค่ะสลัดผักสลัดนะคะวางไป2แผ่นให้มันสวยงามแล้วก็แตงกวานี่เราเคยปลูกได้และอันนี้มีคนบริจาคมาใช่ไหมเนี่ยพอเมื่อกี้นี่ตอนที่ตัดไปนะคะเราชิมไปแล้วค่ะคนละคำค่ะแล้วขอบอกเลยค่ะว่าสุดยอดซุปเปอร์เลยค่ะพี่นุ้ยคะห่ออีกทีค่ะร้อนๆทานนี่เอาวอเตอร์เคฟแล้วก็นี่อร่อยมากยิ่งเราใส่ผักลงไปในหลากหลายที่เราปลูกเองมาเคลด้วยเมื่อกี้นี้นะคะคุณแม่ห่อไปแล้วคราวนี้เนี่ยค่ะพี่นุ้ยจะอธิบายเรื่องน้ำจิ้มค่ะพี่นุ้ยขาน้ำจิ้มทำไมมันอร่อยเหลือเกินซีฟู้ดค่ะผสมก็พริกขี้หนูเขียวๆกระเทียมปอกเกลือตำพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ปรุงด้วยมะนาวแต่ขอบอกนะเพราะแป้งมันอร่อยนุ้ยแป้งมันนุ่มมากเลยอะแล้วมันสดด้วยมันสดด้วยอร่อยสิแป้งติดนี่แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีน้ำเมื่อกี้นี่เราจิ้มซีฟู้ดมาพี่เมื่อกี้ของพี่ทำแล้วมันไม่อ่ะมาค่ะดูนะคะตัดค่ะตัดพี่ตัดค่ะเอามาค่ะคนปลูกมาชิมลูกเร็วมาสิให้คนละคำพี่หมอนุ้ยเสิร์ฟเขาหน่อยอันนี้นะคะมันคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเอามาลูกมาป่ะหนูเป็นคนปลูกรดน้ำหนูกินเลยหมอนุ้ยเสิร์ฟต้องลองเสาร์ที่นี่ใครมาจะมี2เมนูนะคะก็คือ1ปอเปี๊ยะเขาเรียกอะไรสดนะลูกพูดสิแม่เคี้ยวอยู่อ่ะปอเปี๊ยะลุยสวนอยากทำปอเปี๊ยะเองทำแป้งโรตีเองมาเลยค่ะเพราะช็อตเด็ดอ้าวให้แคทกินหน่อยนี่ให้บ๊วยกินชิมคนทำแป้งชิมก่อนคุณแม่ทำอีกชิ้นหนึ่งเลยนะฮะคุณแม่จะใส่ผักที่มันไม่เหมือนกันเป็นผักที่เมื่อกี้นี้เราเลือกได้อะเรามีทั้งสวนของเราอะลุยสวนจริงๆค่ะเมื่อกี้นี้เราเอาอันนี้ยางอันนี้ใบอะไรลูกคอร์สแดงเนี่ยค่ะคอร์สแดงนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่อะไรอีกนะใส่เคลคอร์สแดงแล้วก็ไอ้นี่เราสามารถปรับปรุงอะไรได้อีกไหมคะหมอนุ้ยคะไอ้เนี่ยไอ้หมูยอกับไอ้เนี่ยอ้าวอันนี้ไงสวิชชาร์ดสวยไหม
สวยมากน้ำจิ้มเราใช้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มของผสมมะขามเปียกเกลือและถั่วก็ได้คุณยายเหมือนกับของโบราณใช่ใช่เหมือนกับของโบราณมีรถโดยสารผ่านหุบเขาไหมคะมีค่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 ะอ้าวมาเลยค่ะหมอนุ้ยตัดนุ้ยเลยค่ะวางตรงนี้เลยนะคะประมูลเลยค่ะอันนี้นะคะขอบคุณสำหรับคุณน้องนะคะกับอามานะคะที่บอกว่าจะช่วยให้เรามีรถซาเล้งแล้วก็มีไดโว่ไดโว่เดี๋ยวเรากระจายกันอามาบอกว่าถ้ายังไม่มีใครเดี๋ยวอามาทำทั้งหมดแต่อามาไม่ต้องทำทั้งหมดละค่ะเดี๋ยวเรากระจายมีหลายคนช่วยแล้วเดี๋ยวขาดเท่าไหร่บอกอามานะคะอันนี้ดีสำหรับสุขภาพตาดค่ะตาดอยู่ใกล้ๆจะวิ่งเอาไปให้กินเลยนะเนี่ยดูสิบ๊วยยายให้เธอก่อนเธอในฐานะคนทำเราเนี่ยมีความยุติธรรมสำหรับคนทำงานเสมอเลยวันนี้ก็ประชุมกันยาวมากอะบ๊วยอันนี้ของบ๊วยเดี๋ยวของนันทวันอันนี้อ่ะขอบคุณค่ะอ้ำลูกอร่อยไหมอร่อยบอกด้วยนะอ่ะนันทวันบ๊วยเงียบเลยเฮ้ยบ๊วยเงียบเลยลูกเป็นปากเป็นคำก็เมื่อกี้ยายบอกแล้วว่าเรายายกินอานันทวันเธอกินคนดูเท่าไหร่คะ460นันทวันชิมแทนอ่ะฉันใส่อันนี้เธอด้วยเลยเขาเรียกอะไรนะสารแหน่อ่ะมาที่เหลือคุณแม่ละสิเอาเร็วน้องมีอีกชิ้นหนึ่งลูกมาเร็วน้องตักเองเลยอร่อยมากช่วยบอกหน่อยอร่อยมั้ยประจาดนี้เขาเป็นคนรดน้ำค่ะมาพูดให้หมดว่าอะไรบ้างลูกอันนี้คืองั้นคอสแดงคอสแดงอันนี้คืองั้นสวีทชาร์ดสวีทชาร์ดเรามีกี่สีลูกมีครบทุกสีจ้ะและอันนี้อันนี้ดีมากอันเคลไดโนเสาร์เฮ้ยเคลไดโนเสาร์ฮะเคลไดโนเสาร์ถ้ามันโตเต็มที่มันจะสูงประมาณครึ่งเอวโอ้โหไม่ต้องอ่ะเราไม่ต้องกินถึงขนาดนั้นละเราเอาที่มันแค่แต่ว่าอันเนี้ยอยากให้ขยายเคลที่มันมีหลายชนิดได้มั้ยอันนี้คือผักสลัดใช่มั้ยค่ะอันนี้กินโอ๊กเจ้าค่ะอันนี้อันนั้นจะเป็นเรดโอ๊กเจ้าโอ้โหเนี่ยสวิชชาร์ดมาอยู่ตรงนี้หมดเลยลูกนี่ไงเนี่ยมันมีสารพัดสีเลยว้าวอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะเอาไปปั่นดีมากเลยนะคะแล้วมันก็มีสีส้มสีเหลืองนะสีอะไรอีกนะลูกสีแดงอันนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะแม่ชีน้องเป็นคนปลูกก็มาขอความรู้ได้นะคะส่วนกุหลาบนี่ก็ของหมอหนุยซึ่งตอนนี้บานแล้วไอ้ที่ลูกเอามาประเคนยายเอามาเคนยายตรงนี้ไอ้ทางนั้นก็ควงไปมาเอาแกงมาให้ยายมาเลยค่ะเรากลับมากินผักกินหญ้าสวนครัวรั้วกินได้ของเรานะเอามาเลยเพชรเอามาเดี๋ยวยายขอไอ้อันที่มันเป็นแผ่นแป้งโรตีของยายด้วยนะดูนะคะอันนี้คือแกงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหรสชาติแบบใครที่ชอบกินอาหารรสจัดเนาะเนี่ยค่ะคุณแม่ขอบอกว่ามันไม่ได้กี่สตางค์เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบแค่นี้อิ่มแล้ววันนี้จะเดินทางเข้าไปรับกล้วยที่เสถียรหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าการเดินทางทุกครั้งที่จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขลูกค้าขอมาอีกถ้วยหนึ่งเดี๋ยวยายจะโชว์คณะทำงานอันนี้เรากินกับขนมจีนใช่ไหมคะเรากินแกงไตปลากับขนมจีนซึ่งเนี้ยเราเคยเห็นที่ไหนเขาก็ทำกันแต่วันนี้เราจะกินแป้งโรตีที่เราทำเองจากหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อวานนี้เรากินกับน้ำตาลเส้นนะเขาเรียกสายไหม
หมอนุ้ยไม่เหม็นข้าวไตปลาเลยใช่ค่ะนี่คือให้เห็นเลยว่าถ้าเราเคี่ยวไปนัวนัวอีกสักหน่อยมันจะเป็นยิ่งงวดขึ้นใช่ไหมฮะค่ะอันนี้คือปลาทูใช่ไหมจ๊ะปลาทูหรือปลาอะไรจ๊ะปลาทูน่าอันนี้เหรอค่ะปลาทูน่าตัวใหญ่ๆอ่ะที่เราซื้อมาจากมันจะปลาทูทำน้ำพริกนะคะเป็นปลาทูปลาทูที่เราซื้อจากตลาดเนี่ยนะค่ะตัวใหญ่ๆขอซ่อมยายหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาแป้งมาเดี๋ยวจะให้พี่หมอนุ้ยลองห่ออันนี้เป็นสิ่งที่มะเขือเนี่ยมันดีสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะด้วยนะวันนี้พี่หมอนุ้ยทำไอ้นั่นให้คุณแม่ทานค่ะขมิ้นปลูกเองขมิ้นยังไงนะเอาเก้าอี้ให้หมอนุ้ยนั่งนะขมิ้นชันนะคะขมิ้นที่เราเอามาแกงอะค่ะปลูกเองแล้วก็เอามาสกัดเป็นน้ำไฮโดรโซให้เหมือนกับน้ำเปล่าๆใสเหมือนกับน้ำเปล่าๆดื่มรักษากระเพาะลดการอักเสบในกระเพาะตอนนี้คุณแม่ใช้วิธีการให้หมอนุ้ยช่วยดูน้ำที่จะทานอย่างนี้ค่ะให้คุณแม่ดูว่าหนึ่งคุณแม่ต้องกินขมิ้นเพื่อทำให้กระเพาะที่เป็นแผลเนี่ยมันนั่นลงกับสองพี่หมอนุ้ยห่อหน่อยได้ไหมอันนี้คุณแม่ทำเองอาจารย์มาลูกอาจารย์บวยเอาแป้งของบวยมาแล้วลองมาชิมคุณแม่มองว่าสิ่งที่เรากำลังสาธิตกันอยู่เนี่ยมันคือการใช้สิ่งที่เราภาคภูมิใจในการละกันอาหารมีทุกภาคเลยบวยเราไม่ให้หมอนุ้ยทำอันนี้ของคุณยายมันเย็นละเธอมาอีกหนึ่งจานเธอลองมากินดูแล้วที่เราคิดกันเนี่ยมันอร่อยขนาดไหนอยากให้เธอชิมจริงเอามีดไปด้วยพอคำพอคำจริงๆอะของแบบคุณยายอะพอคำพอดีนี่ไงของคุณแม่นะปั้นเลยเนี่ยปั้นเลยค่ะคุณยายทานเหมือนจัปาตีเลยเอออินเดียใช่จัปาตีนั่นแหละอินเดียนั่นแหละแต่อินเดียเขาจะใช้มือนะเขาจะใช้มือส่งแกงไตปลาจะจากเคอรี่ทางเคอรี่ได้ไหมคะได้ค่ะเคอรี่ได้ไหมคะเรื่องหมอนุ้ยห่อเลยอะมาเร็วมาชิมทองก้อนชมวิวอาจารย์ทองก้อนคิดถึงนะจ๊ะน้องเอามีดไปพี่หมอหน่อยมีพี่หมอไปเองลูกอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยดูสิเห็นไหมแอบดูแต่ไม่ยอมบอกเหรอแอบมาดูไม่ต้องแอบอ่ะหอมมากอันนี้ไงอะไรเสือสับเสือหูเสือไหมอ๋อหูเสืออร่อยมากมาชิมแล้วหอมอีกอันนึงหอมอีกชั้นนึงแป้งนี่นะครับมันเป็นแป้งที่แทนขนมจีนเลยเหมือนกินจัปาตีแหละแต่เป็นจัปาตีที่แบบมันกินกับแกงเหลืองไงเป็นแกงเหลืองที่แบบคุณแม่ก็ดูเหมือนกับไม่ได้ทำรายการเลยค่ะเหมือนฉันเพลนเลยค่ะหิวเลยค่ะเมื่อเช้านี้มัวแต่ประชุมนะคะไม่ได้กินข้าวเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกินน้ำอ่ะคุณยายนี่พอดีคำเลยพี่นุ้ยห่อปลาหน่อยนี่จะบอกอะไรเธอให้สิ่งที่เธอทำอยู่เนี่ยนะมันเอาไปกินกับเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าโรตีลุยสวนซีฟู้ดว่าอร่อยแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นแบบปนระหว่างใต้เหรอมันดูจะเป็นเหมือนใต้กับภาคกลางเอออ๋ออร่อยมากพี่หมอนุ้ยต้องเอาอันนี้เลยเนี่ยได้ค่ะเอาอันนี้แหละเป็นผักใบหูเสือใบหูเสือก็เมื่อกี้พูดถูกไหมหูเสืออร่อยไหมจ๊ะอ่ะสิอย่ามัวแต่กินเคี้ยวอยู่ข้างนอกเธอมาเร็วจะจบรายการอยู่แล้วแล้วข้าวไมโครโฟนอยู่กับคุณยายมันทุกคนต้องมาสุมหัวกันตรงนี้ใครไม่มาเนี่ยนะคิดถึงนะจ๊ะพอดีคำเลยครับต้องไปอีกชั้นคุณยาย
คุณแม่ให้เธอขอบคุณค่ะกินอะไรลูกกินเดี๋ยวนี้เลยลูกดูมุมมาไหมฮะเหงื่อแตกของคุณยายของคุณยายกินยังกินมันจะใครกินมันจะใครแซ่บแซ่บเดี๋ยวก่อนค่ะออกรายการปากมันจะเยอะไปมีอายด้วยเหรออย่างเราอ่ะนี่แบบปากมันเยอะอิ่มเลยค่ะอร่อยใช่ไหมคะคือหนึ่งแป้งมันนุ่มค่ะแล้วเราไม่ไปกินกับน้ำตาลมันก็เลยมากินกับรสชาติแล้วก็เมื่อกี้พอมาเจอซีฟู้ดเข้ากับความสดนี่มันก็สะดุ้งไปหนึ่งแล้วพอมันมาเจอไตปลาอันนี้เราไม่ได้ทำใช่ไหมแพทเราไม่ได้ทำหรือเราทำเมนูไว้ให้เป็นอย่างนี้ลูกไม่อะค่ะเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดพล็อตแบบนี้คุณยายมันไม่ได้สรุปแล้วผู้กำกับรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนทำให้พวกเราเนี่ยกลับมาพึ่งเห็นไหมคะแก้มตุ่ยกันเป็นแถวเลยค่ะเมื่อกี้นี้บอกว่าตอนชิมเนี่ยไม่กล้าชิมกันแต่ว่าพอชิมแล้วเป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยมากจนกระทั่งเรากำลังจะทำเป็นป่อเปี๊ยะทอดอีกเมนูหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นแป้งโรตีโรยงาเมื่อวานนี้โรยน้ำตาลใส่ม้วนๆวันนี้ทำซีฟู้ดกับเนี่ยค่ะผักทั้งหมดที่เราเป็นรุยสวนอันนี้ก็แบบโหน้ำจิ้มอร่อยมากซีฟู้ดและแถมเอามากินกับแกงไตปลาเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะเมนูนี้นะคะเขาเรียกว่ามันมิกซ์กันจนกระทั่งใต้กลางใช่ไหมภาคกลางนะของเรานะโรตีเนี่ยใต้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่เราในหุบเขาโพธิสัตว์ต้องบอกว่าอยากให้ท่านที่กำลังดูอยู่ได้ชิมพี่หมอนุ้ยนะคะวันนี้ได้เอาน้ำขมิ้นนะคะคั้นมาเพื่อดูแลกระเพาะคุณแม่ขอบพระคุณนะคะหลายคนที่เป็นห่วงแต่พี่หมอนุ้ยบอกว่าขมิ้นจะช่วยให้ลดการอักเสบในกระเพาะค่ะใช่เพราะชักเริ่มทำงานเยอะเกินไปไอ้เนื้อตรงส่วนที่เป็นอ่อนๆมันเริ่มต่อๆนะคะแล้วก็สองคนเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาการขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคทหรือว่าเบลบิวออนพวกเรามีความสุขและวันนี้พระอาทิตย์ทรงกฎเพื่อยืนยันว่าธรรมชาติอาศัยกันและกันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าความสวยงามเมื่อใดก็ตามที่เราสุขง่ายจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ความสุขของเราที่เป็นเนี่ยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงมันจะทำให้เราอยู่ได้นะคะหลังโควิด19นอกจากจะชัตดาวน์กิเลสแล้วเราต้อง move on ค่ะไปอย่างสตรองและมีสตินะคะจบการถ่ายทอดของเราที่พระอาทิตย์ยังทรงกฎแงนกล้องไปได้เลยวันนี้พวกเรา 4-5 คนไปก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะนั่นค่ะคนนึงก็กำลังอ๋อควงๆเหรอดูท่าทางควงดูจ้ะแม่เธอนี่แอบเอามุกเด็ดไปเลยนะคะอ๋อดูยายตุ๋มสิเคี้ยวจนแก้มปุ๋ยเลยคุณยายอิ่มพอดีเลยขึ้นรถกลับได้เลยนะลูกเนี่ยโหซีฟู้ดอร่อยอ่ะขอผักอีกหน่อยได้ไหมลูกลูกขอกระจาดผักมาอีกหน่อยได้ไหมดีแล้วที่พี่กลับมานี่เธอเหรอ